ขอเรียนถึงความเป็นมาของการจัดงานโดยสรุปดังนี้เนื่องด้วยวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีจะเป็นวันเด็กแห่งชาติซึ่งผู้ใหญ่ก็จะจัดงานให้กับเด็กเพื่อให้เยาวชนนั้นได้รู้ถึงความสำคัญของตนเองว่าพวกเขาเหล่านั้นล้วนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งวัดธรรมจักรจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริงกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูอาจารย์และแพทย์ผู้มีเกียรติทุกท่านประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ของโรงเรียนเทศบาล4ชุมชนวัดธรรมจักรในวันนี้การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้เราทุกคนคงตระหนักถึงความสำคัญของเด็กในวัยชนว่าเขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคมและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าสืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคตความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่และจะทำให้เด็กรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัวชุมชนและสังคมได้ในโอกาสต่อไปนี้ในสำคัญนี้ด้วยการตั้งใจขยันเรียนมันฝึกฝนตนเองรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีสตินายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2567วันเสาร์ที่13มกราคม2567เด็กและเยาวชนมีส่วนสำคัญในการร่วมกำหนดอนาคตของสังคมและประเทศชาติในเด็กและเยาวชนที่จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะและการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทุกมิติอย่างเหมาะสมทั้งด้านสุขภาวะทางกายและจิตใจรวมทั้งมีประสบการณ์และทักษะการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันและมีความพร้อมสำหรับการโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตโดยรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างโอกาสในทุกด้านให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงรวมทั้งปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัยมีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติของโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างรวมสร้างประชาธิปไตยเพื่อให้เด็กเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองทุกคนตระหนักว่าโลกปัจจุบันเชื่อมโยงกันหลายพรมแดนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องมีมุมมองที่กว้างขวางเป็นสากลต่อไปค่ะ
ำรงดี 4. เด็กชายวราเมศมีสุข 5. เด็กชายจิรทีปบำรุงดี 6. เด็กชายธีรวัฒน์วงอนันต์ 7. เด็กชายคุณานนท์มีสุข 8. เด็กชายธีรนัทราดีและ 9. เด็กชายณัฐพงศ์ศรีนิคค่ะและเด็กหญิงพิมชนานันต์บุญยรัตนพันธ์